อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องขุนพันสามครับเรื่องราวของขุนพันตำรวจมือปราบอาคมที่เขาเนี่ยต้องกลับมารับงานปราบโจรอีกครั้งเมื่อกลุ่มโจรเชิดดำที่นำโดยเสือดำและเสือมเหสวนได้ทำการลักพาตัวนักการเมืองคนสำคัญไปขุนพันจึงต้องออกเดินทางตามหาพวกเขาโดยไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะนำไปสู่เรื่องบานปลายเกินจะควบคุมครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นแฟนขุนพันนะผมดูภาค1ภาค2นะครับภาคแรกเนี่ยผมว่าบทมันค่อนข้างดีแต่ว่าอะไรๆไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฮะส่วนภาค2เนี่ยผมว่ามันกลมกล่อมกว่าแต่บทมันง่อยกว่านิดนึงนะฮะผมชอบภาค2มากกว่านะฮะถ้าถามเรื่องความสนุกเนี่ยผมว่าภาค2สนุกกว่าเพราะว่าภาคแรกมันยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะส่วนตัวนะส่วนมาถึงภาค3จะเป็นยังไงเนี่ยไปฟังกันครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือเรื่องของบทแล้วก็การเล่าเรื่องครับผมว่าบทและการเล่าเรื่องของภาค3เนี่ยมันลื่นไหลกว่า2ภาคแรกมากๆนะครับรู้สึกว่าแอบมีติดขัดอยู่บ้างแต่ว่าไม่เยอะนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะดูสมูทไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วเรื่องของบทเนี่ยผมว่าภาคนี้เนี่ยเขาทำมาได้สนุกมากนะมันจะมีเหตุการณ์ที่เราเนี่ยคาดเดาไม่ได้แล้วหนังเนี่ยมันจะมีฟิลของหนังหลายๆแนวผสมกันมันจะมีความเป็นหนังผจญภัยเหมือนแบบคิงคองของวิเตอร์แจ็คสันนะฮะมีความเป็นหนังแบบแอเวนเจอร์แล้วก็ช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังเหมือนหนังครามหนังแก๊งสเตอร์ที่แบบมาเฟียหน่อยอ่ะซึ่งผมว่าเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจมากกับหนังเรื่องนี้ฮะเหมือนกับว่าพี่ขมก้องเกียรติขมสิริผู้กำกับเนี่ยเขารับฟีดแบคจากคนดูจริงๆอ่ะจากภาค1ภาค2ที่เราเคยบอกว่าตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นไม่ดีอ่ะเหมือนเขาไปปรับแล้วมันก็กลายเป็นภาคนี้เว้ยซึ่งหลายๆจุดเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวมากๆเลยฮะสำหรับขุนพันสามนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมันมีการไล่ระดับความมันได้ดีมากๆคือมันจะมีแอคชั่นซีเควนซ์ไปเรื่อยๆฮะหนังเนี้ยค่อนข้างจะเป็นแอคชั่นนอนสต็อปนะครับก็คือแบบแอคชั่นมีพักบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แอคชั่นแต่เป็นการแอคชั่นที่ค่อนข้างจะเล่าเรื่องไปด้วยครับไม่ใช่เป็นซีนแอคชั่นเปล่าๆอ่ะแล้วผมว่ามันค่อยๆไล่ความยิ่งใหญ่ค่อยๆไล่อารมณ์คนดูไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าทุกซีนแอคชั่นเนี่ยมันทำให้เราคนดูผูกพันกับตัวละครนะฮะแล้วพอเราผูกพันเนี่ยพอถึงองค์สุดท้ายที่หนังต้องขยี้อารมณ์เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้แอคชั่นกับดราม่ามาเบรนกันได้ดีมากๆแล้วก็ทำซีนออกมาได้แบบมันหยดมากๆนะฮะเรียกได้ว่านี่คือหนังแอคชั่นที่มันชิบหายเรื่องหนึ่งของไทยเลยครับถ้าให้เทียบกันนะฮะว่าภาคไหนดีสุดเนี่ยผมชอบภาคนี้นะฮะผมว่าภาคนี้เนี่ยมันกลมกล่อมสุดละทั้งแอคชั่นทั้งบททั้งอะไรทุกอย่างค่อนข้างจะกลมกล่อมนะฮะถ้าเทียบกันแล้วผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยผมชอบมากๆมันมี potential มีศักยภาพที่ดีมากๆครับอีกอย่างที่บททำได้ดีมากๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นหนังการเมืองนะฮะที่พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำตำรวจเลวถ้าใครดูขุนพันธุ์มาทุกภาคเนี่ยก็น่าจะสังเกตได้ครับแต่ภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าประเด็นเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆแล้วมันก็จับต้องได้มากๆครับอีกทั้งหนังเนี่ยมันยังทิ้งตอนจบที่แบบตอนจบของขุนพันสามคือไฮไลท์ที่สุดนะฮะห้ามพลาดถ้าใครเป็นแฟนขุนพันเนี่ยห้ามพลาดนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่ผมคิดว่าชอบดูถูกหนังไทยเนี่ยไปดูครับสิ่งที่หลายคนเคยพูดว่าอยากให้ไทยมีหนังแบบ Avengers อยากให้ไทยมีหนังฮีโร่ดีๆมันขุนพันมันเป็นให้คุณได้ครับแล้วหนังเนี่ยมีประเด็นที่ค่อนข้างจะแข็งแรงพอที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็เป็นหนังที่ไม่บ้งแล้วก็ไม่ดูถูกคนดูครับผมรู้สึกตื้นตันมากๆนะที่มีหนังไทยอย่างนี้ออกมานะฮะก็ด้านบทเนี่ยก็ประมาณนี้ด้านต่อมาที่ชอบคือเรื่องของซีนแอคชั่นครับอย่างแรกที่ต้องชมเนี่ยคือมันดูรู้เรื่องมากกว่าภาคเก่าๆนะครับภาคเก่าๆเนี่ยมันจะมีการใช้จัมคัตควิกคัตช่วยภาคนี้ก็มีฮะแต่ว่ามันน้อยลงแล้วจังหวะมันดีขึ้นทำให้มันดูสมูทแล้วก็รู้เรื่องมากขึ้นอีกทั้งซีนแอคชั่นเนี่ยมันจะมีความสร้างสรรค์อยู่นะครับในหลายๆองค์ประกอบทั้งฉากยิงปืนฉากสู้หมัดมวยฉากใช้อาคมมันค่อนข้างจะมีความสร้างสรรค์ของมันอยู่นะฮะแล้วบอกเลยว่าแอคชั่นซีนเนี่ยนอนสต็อปนะฮะอย่างที่บอกไปตอนบทแต่ถ้ามันนอนสต็อปแล้วเฮียเนี่ยมันก็จะไม่เวิร์คครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันนอนสต็อปมันบ้ามันเดือดมันทรงพลังคือมันเป็นหนังเรื่องนึงที่แอคชั่นแม่งไปสุดมากอ่ะคือแบบมึงก็เวทไปสุดเลยยิงปืนมึงก็เดือดกันจัดๆเลยนี่คือหนังแอคชั่นไทยที่มันมากๆเรื่องนึงอ่ะสำหรับผมนะครับมันจะมีจุดบางจุดที่เรารู้สึกว่าอืมนิดนึงอ่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมว่าดีมากๆฮะถือว่าเยี่ยมนะครับด้านต่อมาคือแฟนเซอร์วิสครับหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่หลายคนรู้ว่ามันเป็นหนังที่ปิดไตรภาคขุนพันธุ์เว้ยแล้วมันจะมีหลายจุดที่เป็นแฟนเซอร์วิสของแฟนหนังขุนพันธุ์ที่ถ้าคุณเป็นแฟนหนัง
ากขุนพันธ์เนี่ยหลายๆจุดของหนังเนี่ยคุณจะได้ตบมือแล้วก็กรีดร้องให้มันแน่นอนถึงโรงผมเขาจะไม่มีใครร้องผมก็ตบมืออยู่ในใจนะซีนแฟนเซอร์วิสหลายซีนคือแบบขนลุกอะคุณฟีลเหมือนตอนคนดูโนเวลโฮมอะแต่แบบหนังไทยอะแล้วคือผมคิดว่าแฟนเซอร์วิสเรื่องนี้เนี่ยเป็นแฟนเซอร์วิสที่ดีเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้เคอะเขินจนเกินไปแล้วมันเป็นแฟนเซอร์วิสที่คนที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยก็เอนจอยได้ครับก็นับว่าตัวหนังเนี่ยสร้างโมเมนต์แฟนเซอร์วิสได้ดีนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของงานสร้างโปรดักชันครับต้องบอกว่าหลายอย่างเนี่ยมันดีขึ้นกว่าภาคเก่าเยอะมากๆครับอย่างเช่นถ้าใครเห็นในตัวอย่างจะมีซีนที่เป็นรถไฟนะภาคแรกเนี่ยจำได้ว่ามันลอยมากเว้ยภาคนี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ลอยเว้ยคุณมันจะมีบางเว้นสั้นๆที่มันลอยเว้ยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคมากๆฮะทางด้านของฉากเซตติ้งงานภาพเพราะผมชอบมากๆครับมันจะมีความเป็นแฟนตาซีอยู่มันจะมีความหลุดๆอยู่ซึ่งผมว่ามันก็โอเคกับแฟนชายขุนพันธ์นะโดยเฉพาะด้านของงานออกแบบเสื้อผ้าคอสตูมอะไรเงี้ยมันจะมีความย้อนยุคอยู่นะฮะเพราะขุนพันธ์เป็นหนังแบบพีเรียดมันมีความย้อนยุคที่เบรนกับแฟนตาซีแล้วก็โทนเรื่องได้ดีมากๆฮะอย่างต่อมาที่ไม่ชมไม่ได้คือ CGI ครับหนังเรื่องนี้เนี่ย CGI ถามว่ามันเพอร์เฟคเลยไหมยังครับผมว่าประมาณ 80-90% ที่มันเพอร์เฟคมากๆอีก 10% เนี่ยคือลอยฮะแต่ว่าถามว่ามันขัดอารมณ์ไหมไม่ครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะดีนะฮะก็คือโอเคล่ะอาจจะไม่ได้เนียนมากแต่ว่ามันก็กลืนกับฉากแล้วก็ซีนได้ดีมันไม่ได้แบบถีบคนดูออกจากเรื่องฮะผมว่า CG เรื่องนี้เนี่ยทำได้โอเคเลยนะครับแต่เอาจริงๆคือ CG เนี่ยมันค่อนข้างจะยกระดับมากๆนะถ้าเทียบกับหนังไทยเรื่องอื่นนะได้ต่อมาที่ชอบมากๆนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่ขุนพันธุ์ทุกภาคเนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือสกอร์นะฮะหนังเนี่ยมันมีดนตรีประกอบที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะครับซึ่งผมว่าคนดูหลายคนเนี่ยน่าจะสังเกตได้ฮะเพราะว่าเป็นดนตรีที่เราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนยกเว้นหนังเรื่องขุนพันธุ์อะแบบเพลงธีมของมันอะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังคงทำหน้าที่ของมันได้ดีครับคือซีนไหนที่เราควรจะมีอารมณ์ร่วมกับฉากอะไรเนี่ยดนตรีประกอบของมันเนี่ยสามารถช่วยให้คนดูเนี่ยมีอารมณ์ร่วมกับฉากนั้นมากยิ่งขึ้นนะฮะกับดนตรีของมันฮะอย่างต่อมาที่ผมเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะชอบได้จากขุนพันธุ์เว้ยก็คือเรื่องของตัวละครนะครับทั้งเสือมเหสวนเสือดำรวมถึงตัวขุนพันธุ์เองเนี่ยครั้งนี้เขามาในมุมมองของคนที่อาคมกำลังจะเสื่อมฮะดังนั้นเขาจะมีความกลัวตายมีความแบบรักชีวิตมีความแคร์คนอื่นน่ะซึ่งผมคิดว่ามันทำให้ตัวละครขุนพันธุ์เนี่ยมันมีความคัมมิ่งออฟเอจเยอะมากๆฮะเขาดูโตดูเป็นคนมากกว่า2ภาคที่แล้วมากๆแล้วตัวละครอย่างเสือดำกับเสือมเหสวนเนี่ยก็กลายเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆฮะหลายๆตัวละครในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีมิติมากๆเลยเว้ยคือข้อดีของความมีมิติของตัวละครเหล่านี้เนี่ยคือพอถึงซีเควนซ์นึงของหนังที่เราควรจะรู้สึกบางอย่างตัวละครเนี่ยมันรู้สึกครับถึงซีนที่เราควรจะเอาใจช่วยกับมันเราเอาใจช่วยครับแล้วมันทำให้ดราม่าแอคชั่นทุกซีนที่มันจะมีอิโมชันมาเกี่ยวข้องเนี่ยเรารู้สึกอินตามกับมันฮะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่หนังเนี่ยทำได้ดีมากๆครับนอกจากเรื่องของอิโมชันแล้วเนี่ยหนังยังมอบมิติแล้วก็เสน่ห์ที่มีความเฉพาะตัวให้กับตัวละครเหล่านี้นะฮะซึ่ง potential นี้เนี่ยผมเห็นมันในขุนพันธุ์ภาคแรกนะครับกับตัวละครของพี่น้อยวงพูอย่างจอมโจรอันฮวียาลูนะฮะมันจะมีความเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งมันทำให้เราเนี่ยตกหลุมรักกับตัวละครได้ไม่ยากเลยเว้ยอย่างต่อมาที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของนักแสดงครับหนังเนี่ยมีการใช้นักแสดงแต่ละคนได้ฉลาดมากๆแล้วแต่ละคนเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างจะแสดงดีแล้วก็สมบทบาทนะครับอย่างมาริโอในบทของเสือมเหสวนเนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีแบบบารมีจริงๆอ่ะมันมีออร่าบางอย่างมีอิทธิฤทธิ์บางอย่างที่เรามองเขาเรามองเข้าไปในตาเขาเราดูลุคเขาแล้วเราแบบเฮ้ยเฮียจะได้วะนั่นของอนันดาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเทพอยู่แล้วนะฮะอีกคนที่ต้องชมคือตัวละครที่ชื่อว่าปื้ดหรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวละครเนี้ยในเรื่องเขาจะใบ้นะครับซึ่งเขาแสดงโดยคนที่เล่นเป็นพระเอกในเรื่องที่ดาทาตาที่แบบไอจิคีอยู่ให้ไหลแต่เรื่องนี้เนี่ยความฉลาดคือคนเนี้ยพูดไทยไม่ชัดฮะเขาเลยเอามาทำให้เป็นใบทำให้เรื่องการพูดเนี่ยไม่มีปัญหาการแสดงเนี่ยดีฮะดีมากๆเลยคนต่อมาที่ผมต้องชมจริงๆคือเสือดำฮะที่แสดงโดยคุณโตโน่พาคินคือฉากแรกที่เขาปรากฏตัวเนี่ยผมยังขำอยู่เลยเพราะว่าแบบภาพในหัวมันยังฝังอยู่ว่าแบบแต่พอหนังฉายไปเรื่อยๆเราเริ่มได้เห็นแง่มุมของตัวละครนี้เราเริ่มได้เห็นแบ็คกราวด์เราได้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นมายังไงเรากลับอินกับเขาอ่ะ
พอถึงซีนดราม่าแล้วแบบผมไม่คิดว่าขุนพันธ์เนี่ยจะทำให้ผมเสียน้ำตาได้ซึ่งมันทำให้ผมเสียน้ำตาได้หลายๆฉากเลยนะครับโตโน่เนี่ยโอเคล่ะในภาพรวมการแสดงเขาจะมีความเป็นโตโน่อยู่แต่ว่าการแสดงของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเชื่อได้ครับว่าเขาเนี่ยเป็นเสือดำนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าสมบทบาทนะครับอย่างต่อมาที่หนังเนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือเสน่ห์ของแฟรนไชส์ขุนพันธ์ครับขุนพันธ์เนี่ยภาคแรกๆผมก็มองเป็นหนังเรื่องนึงเว้ยแต่พอจบ3ภาคเนี่ยในสายตาของผมมันคือหนังแอคชั่นฮีโร่ฮะแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็เหมือนฮีโร่แต่ละตัวใน Marvel ก็ได้แต่ว่ามันจะออกมาในมูดของความเป็นจอมขมังเวทที่ทำอะไรบางอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายของตัวเองซึ่งผมคิดว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของหนังเรื่องนี้เลยเว้ยจะมีความแอคชั่นหมัดมวยปืนผสมกับเวทมนต์ที่ผมว่ามันเบลนกันอย่างลงตัวมากๆในภาคนี้ฮะและทำให้เสน่ห์ของตรงนี้เนี่ยมันเด่นชัดยิ่งขึ้นผมคิดว่าขุนพันธ์เนี่ยกลายเป็นฮีโร่แอคชั่นสัญชาติไทยที่แบบมีความไอคอนิกมากคนหนึ่งเลยฮะซึ่งก็นับว่าตรงนี้เนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่ดีมากที่ในวงการหนังไทยเราเนี่ยมีฮีโร่ที่แบบมีความไอคอนิกได้ขนาดนี้นะฮะผมเนี่ยรู้สึกตื้นตันแล้วก็ภูมิใจมากๆกับหนังเรื่องนี้ฮะเพราะว่า potential ของมันเนี่ยดีมากๆนะครับและความไอคอนิกตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีกับหนังไทยนะฮะแล้วก็ผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมี potential มากๆนะครับโดยเฉพาะแอคชั่นซีนที่เป็น final battle เนี่ยมันค่อนข้างจะทำได้ดีมากกว่าหนังมดบางเรื่องนะครับที่แบบวันนาบีเอ็นเกมอะในเรื่องนี้เนี่ย potential ค่อนข้างจะไปถึงเอ็นเกมนะครับชมมาซะขนาดนี้เนี่ยก็มาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าในองค์หนึ่งเนี่ยจังหวะการเล่าของหนังค่อนข้างจะเร็วไปเว้ยมันแบบรีบซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่านี่ขนาด2ชั่วโมงครึ่งอะหนังยังต้องเร็วขนาดนี้ถ้าหนังเล่าช้ากว่านี้มันก็คงจะแบบ 3-4 ชั่วโมงอะนะซึ่งก็เสียดายนิดนึงนะเพราะว่าตรงซีนแรกเนี่ยจะมีบางช่วงที่อารมณ์คนดูเนี่ยรู้สึกไม่ต่อเนื่องบ้างเพราะว่ามันเร็วไปนะครับอย่างต่อมาคือเรื่องของการตัดต่อนะฮะหลายๆจังหวะแต่ว่าถือว่าน้อยนะประมาณ 20% รู้สึกว่ามันขัดอารมณ์ผมนะครับมันอาจจะเร็วไปด้วยแหละอาจจะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆก็คือพอจะมองข้ามไปได้แหละครับสรุปง่ายๆโดยรวมขุนพันสามนับว่าเป็นหนังแอคชั่นที่ดีเรื่องหนึ่งมันมีทุกอย่างที่หนังแอคชั่นดีๆสักเรื่องควรจะมีทั้งบทหนังและคอนฟลิกต์ที่แข็งแรงตัวละครที่มีมิติและฉากแอคชั่นสุดดุเดือดผมเนี่ยรู้สึกอยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนที่สร้างหนังเรื่องนี้ออกมาครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าในหลายองค์ประกอบตัวหนังเนี่ยก็ใกล้เคียงกับคำว่าเพอร์เฟกต์มากครับทั้งงานสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการการแสดงที่ยอดเยี่ยมนับว่าขุนพันสามเนี่ยสามารถมอบอิโมชั่นความเต็มอิ่มและก็ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากมากอย่างที่หนังไทยเนี่ยมันควรจะเป็นและมันเคยเป็นและเป็นจุดที่เราเคยชื่นชอบมันนะครับใดๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หนังที่แบบดูถูกคนดูเลยแม้แต่น้อยครับและที่สำคัญเนี่ยขุนพันสามนับว่าเป็นหนังแอคชั่นฮีโร่ไทยที่ไอคอนิกและมีเสน่ห์มากเรื่องนึงเลยครับผมเนี่ยอยากให้ทุกคนไปดูกันมากๆฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยอุดหนุนหนังแบบนี้นะฮะมันควรจะได้เงินนะครับเพราะว่าถ้าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันได้เงินแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าต่อไปในอนาคตเรามีโอกาสที่จะได้เห็นหนังไทยแบบนี้อีกครับซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่หลายคนหอยหานะฮะ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูขุนพันสามฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือC2C Movie Fan Page สวัสดีครับ